นี่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 ตกลงเนี่ยชุดฉันตัดเสร็จเมื่อไหร่แล้วแกเจอคุณอารดาไหมบอกเขาหรือเปล่าว่าฉันมีชุดเขาเยอะมากเลยนะเขาปลื้มไหมยังไม่ได้ตัดเลยจ้ะฮะอะไรเนี่ยแกหายไปครึ่งค่ำวันทำไมไม่ตัดชุดให้ฉันดีว่าร้านมันปิดอะจ้ะแม่โอ๊ยแกนี่มันตัวซวยจริงๆเลยนะขัดขวางความสุขของฉันทุกเรื่องเลยเดี๋ยวครั้งหน้าขวัญไปให้ใหม่ละกันจ้ะถ้าไอ้ก้องเป็นผู้หญิงนะฉันไม่ใช้แกหรอกไม่ได้ดั่งใจเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูมาตัดเสื้อให้คุณแม่ค่ะฟ้าประทานนางนพมาศมาให้แล้วค่ะนี่คุณแม่ยังหุ่นดีอยู่เลยนะคะเนี่ยคุณแม่เป็นคนรักสวยรักงามอะค่ะเสียดายจังเลยที่คุณแม่ไม่ได้มาด้วยฉันอยากรู้จักจังเป็นลูกค้าเก่าจากกรุงเทพด้วยสิคุณแม่ของหนูเขาไม่ค่อยสบายอะค่ะเรื่องชุดไม่ต้องห่วงนะจ๊ะฉันจะทำให้สุดฝีมือเลยเอาให้สวยกว่าที่ลงในนิตยสารอีกขอบคุณมากเลยนะคะงั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะพอดีว่าต้องรีบไปขายของต่อค่ะเดี๋ยวจ้ะน้องช่วยถอดหมวกให้พี่ดูหน่อยได้ไหมคุณเกศนี่ตาถึงจริงๆนะเนี่ยโครงหน้าก็สวยปากนิดจมูกหน่อยมีอะไรกันหรือเปล่าคะน้องเคยผ่านงานประกวดมาบ้างไหมจ๊ะไม่เคยอะค่ะแล้วอยากลองประกวดนางนพมาศดูไหมอุ้ยไม่ดีกว่าค่ะหนูไม่ถนัดอะค่ะหนูกลับก่อนนะคะมีค่าจ้างประกวดด้วยนะฉันจ่ายค่าแรงให้ 2,000 เลยนะค่าจ้างวันเดียวได้ 2,000 เลยเหรอคะใช่จ้ะไม่ว่าจะชนะหรือไม่ชนะฉันก็จ่ายให้ได้มากกว่าผมเป็นโตทั้งเดือนอีกนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเจอคุณอารดาไหมเจอจ้ะแล้วเขายังดูดีดูสวยยังมีราศีจับอยู่หรือเปล่าก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกคุณอารดาเขาก็ดูสวยแล้วก็ดูใจดีมากเลยจ้ะแล้วแกเล่าให้เขาฟังอย่างที่ฉันบอกไหมเล่าจ้ะขวัญบอกว่าแม่ชอบการตัดเย็บของเขามากแล้วแม่ก็มีชุดของเขาตั้งหลายชุดเลยใช่นี่ชุดนี้ก็ของเขาเห็นไหมสวยหรือเปล่าดูจีทุกไม้เออคุณอลดาเขาบอกว่าเขาอยากเจอแม่ด้วยนะจ๊ะขวัญก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวครั้งหน้าตอนไปรับชุดเนี่ยขวัญจะลองชวนแม่ไปดูสารแน